วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดภูธารามสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราเรียกว่าบางกอกสมัยพระเพทราชาผ่านมาปัจจุบันก็300กว่าปีนะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2331เสด็จวัดพระเชตุพนโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ใช้เวลา7ปี5เดือน28วันด้วยกันสาเหตุที่ใช้เวลาถึง7ปีนั้นเกิดจากมีการเขียนแบบและต่อเติมสิ่งต่างๆซึ่งต้องระดมช่างจากกรุงศรีอยุธยาหรือแม้แต่แรงงานชาวต่างชาติเช่นลาวและเขมรบางส่วนก็จัดว่าเป็นการสร้างใหม่นะสถาปนาโดยกษัตริย์รัชกาลที่1มีการสร้างใหม่มีการออกแบบเรียกว่ามาสเตอร์แพลนนะเขียนแบบพระอุโบสถมีพระระเบียงดังกล่าวนะ2ชั้นมีพระวิหารที่ทั้ง4แล้วก็มีศาลาลายนะแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบโดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส